ข้าข้างเธอทำไมชอบใจไม่ต้องกลัวฉันจะดูแลเอาเลยเอาไงลุยไปเลยฉันไม่เคยแค่ลุยลุยได้เลยตัดได้แล้วโอ้ยถูกเนื้อถูกตัวมากซึ่งถ้าแบบถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงเนี่ยไม่ดีแน่อาจจะโดนแฟนคลับของอีกข้างหนึ่งตะโกนด่าตะโกนด่าเลยก็ได้ขั้นแรกคืออย่าไปถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาดเพราะการถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยสมมติหนูร้องอยู่เนี่ยหรือหนูร้องอยู่แล้วหนูไปผลักเขาหรือแล้วหนูร้องอยู่แล้วเขามาผลักหนูเนี่ยเสียงมันก็โอเคเพราะฉะนั้นคือมันหลายอย่างหนูสนใจแต่เขาไม่สนใจคนดูใช่หนูมาแข่งร้องเพลงไม่ได้มาตบตีกันมาแข่งร้องเพลงให้คนดูฟังแล้วเหมือนคนดูจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครเหนือกว่าใครแต่ตอนนี้หนูทิ้งคนดูหมดเลยหนูจ้องหาเรื่องอยู่แต่กับคู่ของหนูอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการร้องเท่าที่ควรไม่ได้ใส่ใจเรื่องคือเรื่องท่าครูไม่มายเลยนะคะแต่ว่าครูว่าหนูร้องก็ยังไม่ได้ร้องดีอย่างที่จะโชว์คือมันเหมือนว่าหนูต้องเตรียมมาร้องเพลงนี้แข่งกับเขาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าหนูมุ่งที่จะมาบี้มาทะเลาะกันมากกว่าลูกมันเลยดูไม่เห็นธรรมชาติของตัวหนูไม่เห็นความน่ารักของตัวหนูซึ่งจริงไม่จำเป็นต้องทิ้งหมดก็ได้มีความเห็นของครูนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าครูว่าอย่าทิ้งเรื่องของการร้องแล้วก็อย่าทิ้งคนดูแล้วก็อย่าก้าวร้าวมากเวลาเราร้องเวลาเราแสดงเราทำเต็มที่ใช้เทคนิคในการร้องทุกอย่างโชว์เพื่อให้รู้ว่าเราอ่ะมีความสามารถไม่แพ้เขาแต่ว่าไม่ใช่แบบว่ามาคอยจ้องคอยจิกคอยผักคอยดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยสายตาแค่อย่างเดียวกับท่าทางรั่วได้ไหมคะฮะรั่วได้ไหมเหรอถ้าเพลงนี้รั่วนิดนิดไม่รู้ว่าจะรั่วไปทางไหนอะดิก็ต้องเห็นน่ะคือก็ถามว่ารั่วได้ไหมแล้วครูบอกว่ารั่วได้เดี๋ยวหนูขึ้นไปบนเวทีหนูก็เข้าใจว่าครูรักอนุญาตแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ผมห่วงตอนนี้ก็คือว่า
การแบทเทิลกันมันควรที่จะแบบว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับในเรื่องของความสามารถและลีลามากกว่าการที่จะแบบก้าวร้าวใส่กันตีมันสวยร้ายเฟซเนาะก็ไม่รุนแรงขนาดนั้นนะไม่ร้ายขนาดนั้นเหมือนร้องไปแล้วก็แยกให้ผู้ชายมาหาเราแค่นั้นแหละลูกแค่นี้ค่ะสามอย่างว่าหน้าเนอได้แล้วแต่ว่าอย่างที่ครูรักบอกเรื่องคนดูอย่าโฟกัสแต่คู่ต่อสู้ต้องโฟกัสคนที่มาดูเราด้วย แล้วก็อารมณ์มาดีอารมณ์ดีแล้วความรู้สึกดีมากแต่ต้องควบคุมให้ได้พอควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเกิดการทำลายร่างกายเกิดขึ้นจะเกิดแบบเหมือนเล่นจริงอ่ะมันไม่มีการเซฟคู่ต่อสู้เขาอ่ะคือถ้าเกิดจะเล่นอ่ะเล่นได้แต่เราต้องเซฟเขาไงนี่คือเราไม่เทคแคร์เขาเลยอ่ะเราผักจริงถูกป่ะคือเหมือนเงี้ยนุ๊กนี่เหมือนกับว่าฉันแอดเพิ่มเออมันทำให้รู้ว่าพอมีคนมายั่วอะไรนุ๊กนี่ปุ๊บอ่ะนุ๊กนี่จะเนี่ยระเบิดควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นควบคุมตัวเองให้ได้ว่ามันคือการแบทเทิลแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลคือการแสดงแต่ที่นุ๊กทำเนี่ยไม่ใช่การแสดงนี่คือเรื่องจริงถูกป่ะต้องดูต้องแยกให้ออกว่าเรื่องการแสดงกับเรื่องจริงมันต่างกันมันต้องมีจังหวะยอมบ้างเพื่อส่งให้เขาเปิดให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเมื่อกี้ดีคุณเห็นมีช็อตหนึ่งที่ยืนนิ่งๆแล้วแค่มองแค่นั้นแล้วแบบดีแล้วก็สวยดีไม่ต้องเล่นเยอะมากใช่คือนี่เขาเยอะก็ปล่อยเขา เขาเป็นแอนนาตัวปลอมแอนจริงๆเล่นนิดเดียวลูกครูบอกคือครูซ้อมทำไม่เยอะลูกครูก็ต้องห้ามยอมเหมือนกันนั่นแหละฟังครูแดนคุณครูเสริมอยู่จุดหนึ่งคือเรื่องของการเดินนุ๊กนี่ยังห่อไหลอยู่จำที่ผู้ภัยสอนได้ไหมช่วงเดินเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับมันจะได้ดูสง่ามากขึ้นเพราะตอนนี้มันห่อไหลแล้วมันเดินแล้วหน้ามันโหดมันเหมือนจะไปทำลายมันไม่ได้เดินในเพอร์ฟอร์มที่จะต้องเดินสวยๆต้องมีสวยบ้างแล้วเวลาเดินทำให้มันใจปุ๊บหน้ามองพื้นอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยหลบตาหนูหน้าเป็นอย่างนี้สมมติหนูเหมือนจะไปกินไปขย้ำเลยทุกอย่างแล้วไหลมันยกขึ้นไม่ยืดตัวคอหดอ่ะคอลูกนี้ตัวไปก่อนเอาหลังตรงไว้นะครับแต่ที่แรกก็เหมือนมันเดินเยอะมากจนมันดูแบบดูไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยอยากให้แบบไม่ตอนที่หนูร้องอาจจะแบบมีแบบโพสนิ่งๆบ้างสวยๆได้สวยๆบ้างอ่ะนี่เหมือนเดินจ้องแล้วหันก้นให้คนดูตลอดแล้วคอลูกนี้หื้อหรือกลายเป็นเต่าเหรอมีโพสมีอะไรบ้างให้มันมีหยุดดิ้งเหมือนกับว่าเราสวยเพราะตอนนี้ที่ดูเนี่ยความสวยนี่มันยังไม่ถ่ายไม่ได้เลยมันกลายเป็นดุเนาะก็ไม่เอาแล้วมันความสวยมันยังไม่ค่อยยังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้มันดูเหมือนไล่ตีไล่ตบเข้ามากไปมันต้องมีจุดหยุดเพื่อให้ตัวเองดูเด่นขึ้นมามากอย่างเช่นตอนร้องก็หยุดขึ้นมาตอนร้องหยุดโพสนึกออกไหมนึกภาพออกไหมครับอย่างจะมีท่อนหนึ่งก็หยุดไปเลยท่อนหนึ่งแอนจะทำอะไรก็เรื่องของแอนแต่ฉันสวยอ่ะนึกออกใช่ไหมท่านนี้ฉันดีกว่าฉันสวยอ่ะฉันก็จะยืนท่านี้นึกออกไหมเข้าใจฟีลลิ่งมากขึ้นไหมครับไม่เกี่ยวตอนนี้หนุ่มแล้วเนี่ยรับซ้อมเพลงมาห้ามเดินหลังคอมแล้วนะเฉิดหน้ามั่นใจไปฟังโน้ตขอเชิญทีม voice ครับโอเคพูดเองนั่นแหละคือพูดกันประโยคมา